สวัสดีครับอยู่กับณเดชน์คุกิมิยะกับ Daily New Life ครับมาเริ่มคำถามแรกเนาะก่อนถึงนะต้องถามถึงการมาร่วมโปรเจกต์ส่งท้ายปีเนาะของค่ายPDSครับคุณหลอกลวงอะไรทำให้เราสนใจในการเข้าร่วมโปรเจกต์อะไรทำให้สนใจนะฮะอาจจะเป็นหนึ่งคือผมไม่เคยทำงานกับ GDS มาก่อนด้วยนะครับผมอันที่สองคือเรื่องราวสตอรี่ของบทภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นคอมเมดี้ด้วยหนึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงคนอันนี้อย่างที่สองเลยที่รู้สึกว่าเออมันเราไม่เคยเล่นคอมเมดี้ด้วยแล้วเราไม่เคยเล่นคอมเมดี้ที่ทำหนังออกมาเป็นเกี่ยวกับการต้มตุ๋นคนในรูปแบบแบบหนังแบบเหมือนมีปฏิบัติการมีการปลอมตัวมีการแบบเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบเออมันน่าสนใจมันน่าสนุกมากวันแรกที่พี่เมธเรียกผมไปคุยอ่ะเรื่องเกี่ยวกับการต้มตุ๋นหลอกลวงเหมือนกันแต่สตอรี่ไลน์ไม่ใช่แบบนี้ซึ่งวันที่พี่เมธอธิบายเรื่องนี้ให้กับผมผู้จัดการผมแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายคนนะของ GDS ไปนั่งฟังกันพี่เมธมีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งพี่เมธอ่ะกำลังแป๊บนึงครับเดี๋ยวพี่เมธเปิดบทก่อนพี่เมธก็เล่าให้ฟังแล้วมองจอไปด้วยพี่เมธมาสารภาพกับผมอีกวันนึงวันที่เราเริ่มฟิตติ้งกันแล้วว่าเฮ้ยแบรู้ป่ะจริงๆวันนั้นน่ะพี่ทำเป็นมองคอมไม่เฉยนะคือบทพี่ยังไม่เสร็จเลยพี่เก้งสั่งแก้พี่อยู่เลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยจริงเหรอพี่อะไรเงี้ยแต่ใจของไปตั้งแต่วันนั้นแล้วนะอะไรเงี้ยเขาบอกเป็นเรื่องที่แบบพี่เมธคือคนต้มตุ๋นที่ดีที่สุดนะฮะแต่อย่างการที่เราต้องรับเป็นคนนะต้องต้องมีการเตรียมตัวทำการบ้านอะไรเพิ่มเติมหรือไม่หรือว่าแบบได้เลยจริงๆยากเหมือนกันนะกับการหาว่าคนนึงที่จะต้มตุ๋นคนโดยที่ไม่รู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกแบบรู้สึกว่ามันเป็นการแบบทำให้คนเดือดร้อนอ่ะก็เราก็มานั่งหากันมานั่งทำกันบ้านกันมานั่งสร้างเรื่องราวเบื้องหลังของผู้ชายคนนี้กับพี่ชายของเขาพี่โจนพี่เผือกนะฮะซึ่งว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนคนนี้ถึงได้มาทำอาชีพนี้ตระกูลความคิดเป็นยังไงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงตั้งแต่เด็กจนโตอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเริ่มเรียนรู้เข้าใจคนที่เป็นทาวเวอร์มากขึ้นเรามีการแชร์ไอเดียกันเบรนสตรอมกันมีการเวิร์กช็อปใช้เวลาอยู่ค่อนข้างนานก่อนที่จะไปถึงวันถ่ายทำจริงๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่มันก็ได้สร้างคาแรคเตอร์ของทาวเวอร์ขึ้นมาเรื่อยๆก็มีเล็กๆเพิ่มเติมมาว่าเราเป็นนักแสดงก็นั่งที่นี่อะไรเป็นพิเศษไม่มีนะครับไม่มีแล้วพี่เมธก็ไม่ได้เมนชั่นตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือเป็นตัวดีไซน์ขึ้นมาเลยพี่เมธบอกให้ใช้สัญชาตญาณพี่เห็นผมเป็นคนต้มตุ๋นหลอกลวงคนหรือไงคนพบสกิลลับเลยไหมแล้วก็หลังจากเล่นเรื่องนี้มาก็แบบไหลลื่นเป็นน้ำเลยเวลาจะโกหกคนเห็นว่ามาร่วมงานกับ GDS เป็นครั้งแรกด้วยใช่ครับเป็นไงคะปรับตัวการทำงานเยอะมากจริงๆกับ GDS ไม่ได้ปรับนะอาจจะไปปรับเรื่องของจังหวะคอมเมดี้มากกว่าซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เรายังไม่เคยได้สัมผัสมันก็ยากนะแรกๆนะเราก็จะมีความไม่มั่นใจมีความกลัวมีความไม่กล้าว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกหรือผิดอะไรเงี้ยแต่พี่เมย์ก็บอกว่าเออจริงๆมันไม่มีหรอกถูกผิดมันคือการ explore ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเล่นกับพี่เมย์จะให้ลองประมาณ5แบบใช่เล่นแบบน้องเล่นแบบคุยนิ่งนี่เหนือกว่าอะไรเงี้ยน้องเล่นอีกแบบนึงคือลองแบบกวนๆอะไรเงี้ยแขวนเท้าหาเซียนอะไรเงี้ยอีกแบบนึงแบบเล่นฮาไปเลยอีกแบบนึงอยากเล่นอะไรเล่นมาเลยแบบนึงขอแบบหวานหวานจีบๆอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็ได้ฝึกใช้ไหวพริบได้ฝึกเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปด้วยในเรื่องนี้มีอินโฟไลซ์เองบ้างไหมเรื่องสดมีครับมีครับมีบ้างซึ่งก็มาเองอะนะก็เหมือนคำว่าสัญชาตญาณแหละซึ่งก็เป็นใช่นอกจากนี้ยังได้ร่วมงานกับน้องใบเฟิร์นเป็นครั้งแรกเหมือนกันใช่ครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยในประทับใจเกี่ยวกับน้องเราที่ตอนนั้นเฟิร์นเป็นคนจริงๆเป็นคนตลกนะเป็นคนโก๊ะสบายๆนะฮะแล้วก็เราก็ทำเวิร์กช็อปกันมาค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้สนิทกันในระดับหนึ่ง
แล้วก็สนิทกันจนที่ผมกลายเป็นครูสอนภาษาอีสานไปเลยจะคอยช่วยเหลือใบเฟิร์นตลอดเวลาที่ต้องมีผู้ภาษาอีสานสอนอะไรครับคุณพ่อเขาบ้างตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายของบทครับผมหน้าแรกหน้าสุดท้ายผมคอยเป็นไกด์ตลอดเลยฮะบางทีหน้าเสร็จปุ๊บใบเฟิร์นพูดเพี้ยนนึงเพี้ยนนิดนึงบางทีพี่เมฆให้ไปนั่งฟังโอเคป่ะโอเคโอเคพี่อะไรเงี้ยเป็นไงในฐานะเจ้าของภาษาใบเฟิร์นปรับสำเนียงดีไหมได้จะได้ใช่ได้ใช่ได้คนที่เก่งที่สุดคือพี่แหม่มพี่แหม่มเก่งมากพี่แหม่มจะพูดออกไปทางนครศรีธรรมราชเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราต้องมีสารแต่ว่าเป็นเก่งมากคือผสมมีสารเข้ากับภาคใต้ได้อย่างดีคือฟังเนียนเลยใช่ไหมใช่แล้วพี่แหม่มไม่รู้ตัวด้วยว่าผิดมั่นใจมากเลยว่าเราจะต้องไปตามดูเรื่องนี้นะครับเล่าความประทับใจในกองหน่อยดูเหมือนว่าจะมีเรื่องเฮฮาสนุกสนานจริงจริงกองเป็นกองที่เฮฮามากจริงๆถ้าแห่นางแมวได้ก็จะแห่ครับคือก็แทบจะไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องเครียดเลยนอกจากเวลาที่ฝนตกก็จะเป็นกองที่เฮฮาทำอะไรคือจะได้ยินเสียงหัวเราะหลังมอนิเตอร์อยู่ตลอดบางทีตากล้องถ่ายอยู่ยังขำเลยอะไรเงี้ยคือบางคือเหมือนเรื่องเนี้ยเรื่องซีเรียสแต่ว่าเวลาที่นักแสดงไม่ว่าจะเป็นพี่แหม่มแบงค์หรือว่าใบเฟิร์นหรือพี่เบิร์กอะไรพูดมันจะกลายเป็นเรื่องตลกขึ้นมาทันทีทั้งที่จริงเขาพูดเรื่องซีเรียสดีกว่าเรื่องคาแรคเตอร์เขาแต่เพราะอะไรไม่รู้อยู่ดีเขาก็ขำกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แปลกดีมันก็ฮาดีอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าคนดูคงจะสนุกเหมือนกับที่เราได้สัมผัสกับบรรยากาศในกองเหมือนกันด้วยความที่ชื่อณเดชน์ CBS อีกหลายคนก็ต้องคาดหวังว่าผู้ที่หนังแบบอะไรอย่างเงี้ยถูกตัวเรามีความคาดหวังในเรื่องของรายได้ถ้าไม่คาดหวังรายได้เรื่องหน้าคงจะไม่ได้เล่นครับรายได้ก็คงต้องคาดหวังนะครับนะฮะเป็นธรรมดาทำธุรกิจนะครับผมส่วนตัวผมเองผมคงคาดหวังเสียงหัวเราะจากคนดูเหมือนที่เราเองได้มีโอกาสได้ไปดูเราบ้างในห้องอัดเสียงหรือว่าเทเลอร์อะไรเงี้ยเราก็ยังขำเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็อยากให้คนดูไปรับประสบการณ์แบบเดียวกับเราคือฮาด้วยมันด้วยแล้วก็ ใครที่แบบแพ้สายตาเจ้าชู้ก็ระวังแบงค์ไว้นะครับเพราะว่าน้องมานิ่งๆเนี่ยแบบเอาไปกินหมดเลยผมมีแค่หนวดเท่านั้นที่อยู่ในเรื่องนี้ที่จะเย้ายวนใจสาวๆได้ถึงต้องไว้หนวดเดี๋ยวไม่เข้มเอาไปแข่งกับแบงค์ด้วยชอบไปแข่งกับแบงค์นอกจากเสียงของเราที่คิดว่าน่าจะได้แน่ๆแล้วน้องณเดชน์คิดว่าเรื่องนี้จะได้ข้อคิดหรือว่าอะไรกลับไปผมว่าอิ่มนะไม่อยากสปอยมากผมว่ามันถ้ามองลึกๆเลยมันคือก็ไม่อยากพูดเลยสปอยมันคือเรื่องมีสิ่งหนึ่งที่มันเกาะกินอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ว่าสิ่งนี้มันมีพลังมหาศาลมากๆแล้วมันก็สามารถที่จะทำให้คนคนหนึ่งทำในสิ่งที่เขายังไม่เคยคิดว่าเขาจะทำมาก่อนนะฮะต้องไปรอดูแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเรื่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับปฏิบัติการการลวงโลกลวงคนโดยการขนเอาสากกระเบือจนเรือรบมาเป็นเครื่องล่อตาล่อใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากไปดูเครื่องบินเจ็ตอยากไปดูรถไฟฟ้าความเร็วสูงฮะเรื่องนี้เรามีคือพระเอกสั่งมาเลยรวยมากขนาดที่สั่งมาเข้าฉากได้ก็เป็นโปรเจกต์ยักษ์เลยว่าใช่อัปเดตเรื่องนี้จะบ้างแล้วนอกจากเรื่องนี้แล้วจะมีผลงานอะไรให้แฟนได้ติดตามนอกจากใต้ขอหล่อลวงก็คงจะมีละครปีหน้านะฮะแต่ว่าเรื่องอะไรยังไม่รู้เลยฮะยังถ่ายไม่เสร็จสักเรื่องเลยครับนะครับผมก็ติดตามให้กำลังใจผมหน่อยแล้วกันนะฮะแต่ปีหน้าก็จะได้เห็นหน้าในจอละครกันแน่ๆเห็นครับเห็นอยากรู้ว่าปีนี้เราไม่ได้อยู่เกือบจะ11ปีแล้วครับเป็นยังไงบ้าง11ปีในวงการรีวิวให้ฟังหน่อยคิดว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงจากวันแรกมากเลยผมว่าโชคดีนะ โชคดีแล้วก็
ไม่รู้ดิมันรู้สึกว่าเราโชคดีอ่ะแล้วก็หนึ่งก็คือโชคด้วยสองก็คือเราก็ผลักดันจนตัวเรามาเองได้ขนาดนี้เราก็ถือว่าเราโชคดีที่มีคนรอบๆข้างมีบริษัทมีผู้จัดการที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีคนที่คอยให้กำลังใจเราคนที่คอยสนับสนุนเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้หรอกว่าทำไมมันถึงได้มาขนาดนี้หรือว่าเรามาได้ไกลขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆยังไม่ถึงคืบหรอกครับผมว่ามันยังมีอะไรให้เราต้องเผชิญอีกเยอะก็คงอยู่แบบนี้ต่อไปจะทำงานในวงการไปเรื่อยๆเหมือนปุ๊อะปุ๊บมันตีที่ท่านบอกว่าก็ทำเนี่ยไปจนเล่นละครไม่ไหวจนแบบเล่นถ้าผมให้ผมเล่นเป็นพ่อเล่นผมเล่นเป็นอะไรผมก็เล่นต่อไปในอนาคตเราก็หลงรักวงการนี้ใช่ครับแต่ยังหลงรักพ่อแล้วกันแล้วอย่างเนี้ยหลัก11ปีที่เราได้เรียนรู้อะไรจากจุดที่เราอยู่มากที่สุดเลยมันกลายเป็นว่าเรียนรู้ตัวเองมากกว่านะก็เหมือนกับเราได้โตขึ้นมาเราเรียนเราโตขึ้นมาเรียนมหาลัยเราเริ่มทำงานเราเริ่มทำงานแล้วก็เจอสังคมเจอการทำงานในกองในอะไรเงี้ยมันคือเหมือนกับเราไปทำงานในบริษัทนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหาเรื่องที่เครียดมีเรื่องที่ต้องคิดต้องผ่านไปให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นนั้นเรื่องแบบบางทีเรื่องนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราแทบจะนอนไม่หลับแต่ว่าบางทีถ้าเราพอแต่ว่ามันประสบการณ์นะพอเราโตขึ้นมามันกลายเป็นว่าเรื่องเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องที่น่าขำว่าทำไมตอนนั้นเราถึงเป็นอย่างนั้นวะอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้แบบมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเรามองอะไรไม่ค่อยเห็นแต่พอโตขึ้นมามันประสบการณ์ก็สอนให้เรามองอะไรค่อนข้างกว้างขึ้นชัดขึ้นลึกขึ้นมองเรื่องลึกให้เป็นตื้นมองเรื่องตื้นให้เป็นลึกอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่มันก็ทำให้เราโตขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเป็นคนที่อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเข้าใจในแง่ถึงดราม่าอะเราเรียนไม่พ้นเราเองก็แบบโอ้โหกระป๋องไร้สองตลอดเวลาแล้ววันนี้มีที่รับมือกับดราม่าที่มันเข้ามาไหมมันก็แรกก็งงเลยนะตอนสมัยยังวัยรุ่นอยู่อะอะไรวะอารมณ์ร้อนเนี่ยอะไรเงี้ยแบบโตขึ้นมาก็อะไรก็ได้โตขึ้นมาก็อะไรก็ได้แล้วแต่คือผลสรุปแล้วมันชีวิตเรามันคนที่เราต้องแคร์มันมีอยู่ไม่กี่คนนะพี่มันคือคนที่เราเห็นกันอยู่คนที่ไม่เคยเห็นเราก็ไม่เคยเห็นเขาจะไปจัดเขาก็ไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงจัดเราแบบนั้นไม่มีประโยชน์ถ้าเขาจะเหนื่อยกับการแบบนั้นเขาก็ปล่อยให้เขาเหนื่อยไปเราก็เหนื่อยกับสิ่งที่เรามีภาระหน้าที่อยู่ทุกวันนี้ดีกว่าเหมือนเราโฟกัสที่งานมากกว่าที่จะอะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่พี่แต่ไม่ใช่แบบไม่ผ่านเลยไม่ใช่มันก็มีบ้างทำไมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพูดอยู่แค่นั้นช่วงเวลาเดียวแล้วก็จบก็เหมือนคนเราชอบเมาอ่ะแล้วก็เมาเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีคนไม่ชอบเราก็เมาเขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละก็ไม่ต่างกันหรอกแล้วในแง่ของการแข่งขันวงการต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็แข่งขันเยอะขึ้นตลาดก็เปลี่ยนไปเยอะขึ้นจากเราแจ้งเกิดจากคุจิ้งน้องแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เป็นตลาดคุจิ้งใส่กว้างอ๋อมีมุมมองการให้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่อุตสาหกรรมการบันเทิงของประเทศไทยมันโตขึ้นประเด็นน่าสนใจคือมันโตขึ้นไม่ได้แค่ในประเทศนะแต่มันโตไปต่างประเทศเลยซึ่งเราเป็นนักแสดงเราโอกาสที่เราจะโตไปขนาดต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบในหลายคนบางคนอาจจะทวินหาบางคนก็อยากจะเป็นที่รู้จักในต่างประเทศแล้วคนต่างประเทศนั้นชื่นชอบอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วมันทำให้คนอื่นก็ได้เห็นด้วยว่าประเทศไทยอุตสาหกรรมการบันเทิงมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยถึงแม้ว่ารูปแบบการแข่งขันมันจะมีเยอะแตกต่างกันนั่นเป็นเรื่องของธุรกิจภาคธุรกิจผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเม็ดเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าในฐานะนักแสดงผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพื่อมีเด็กรุ่นใหม่แล้วเราบางทีเราเห็นเด
เด็กๆที่มีความอดทนมีความทะเยอทะยานมีความขยันที่อยากจะเรียนรู้มากขึ้นเราก็อาจจะกลับมามองตัวเองนะว่าเออแล้วเราอ่ะหยุดหรือยังนะหรือว่าเรายังอยากที่จะขยันเท่าเด็กเขาหรือว่าอยากที่จะไปตามเขาหรือไปที่เท่าเขาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันนะมันเป็นแรงจูงใจมากกว่ามันก็จะเป็น positive ให้เราไม่อยู่ที่ใช่และในเรื่องใหญ่ในเรื่องของเราที่อยู่การแบบเป็นทีมหน้าบัตรทีมมีวิธีการเลือกความกดอย่างไรมีอะไรที่แบบไม่รู้สึกแบบท้าทายอย่างไรบ้างเอาตรงๆนะฮะสมัยเด็กๆแรกๆก็เลือกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอำนาจในการตัดสินใจเราก็ยังไม่มีเยอะขนาดนั้นแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วก็เราก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยถึงความต้องการว่าอะไรคือสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เรายังไม่เคยทำแล้วก็เราก็คิดว่าคนดูน่าจะอยากเห็นมันก็จะสร้างความแตกต่างให้กับสิ่งที่เราเคยทำมาฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อเรียกร้องในการเลือกบทหรือว่าเลือกคาแรคเตอร์ในแต่ละเรื่องอย่างเช่นแบบมีบทในใจนะแบบผมจ็อกเกอร์เลยไหมหรืออะไรที่เนี่ยที่รู้สึกว่าเขายังไม่แตะตรงบทนั้นและอยากจะไปที่สุดในใจนะตอนนี้ยังเพราะตอนนี้รู้สึกว่าได้เล่นคอมเมดี้แล้วรู้สึกว่าก็โอเคถือว่ามิชชั่นคอมพลีทเป็นหนึ่งอย่างแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่แบบรู้สึกว่าแบบอยากขนาดนั้นเหมือนอยากเห็นคนก่อนมากกว่าว่าแบบจะจริงใจแล้วใช่ประมาณนั้นนะประมาณนั้นแล้วก็แต่ถ้ามีความฝันว่าอยากเล่นอะไรไหมอยากเล่นแบบเหมือนทอมครูซอย่างเงี้ยมิชชั่นอิมพอสซิเบิลแบบเล่นจริงแบบในทุนจ่ายหนักๆเราต้องหาทุนก่อนถูกต้องมันก็คงจะหนีไม่พ้นความกระหายหรือว่าความรักที่อยากจะทำงานตรงเนี้ยบางคนก็พอมาชิมลางแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ใช่หรือแบบมันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ไปทำอย่างอื่นซึ่งทำอย่างอื่นบางคนก็ทำได้ดีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยไปมีธุรกิจเป็นของตัวเองทำงานบริษัทนู่นนี่หรือบางคนที่รู้สึกว่าแบบรู้สึกรักอะรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำได้เล่นได้ไปกองถ่ายได้อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาขาดหวังเราเลยอ่ะถึงไหนแล้วนะโอเคมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาอะคือคนที่มีความรักกับอาชีพตรงนี้มันก็คงจะทำให้เขารู้สึกว่าบางครั้งแล้ว เงินจำนวนมากหรือว่า งานเยอะจนไม่มีเวลาว่างให้กับตัวเองมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการมากกว่าการที่เขาได้ทำงานที่เขาอยากทำบ้างมีวันพักผ่อนบ้างมีช่วงเวลาหยุดบ้างมีงานนี้เข้ามาบ้างในช่วงนี้บางช่วงไม่มีงานเลยแต่ก็โชคดีนะที่เราแบบเก็บเงินไว้อยู่อะไรเงี้ยเราไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยก็บริหารไปผมว่าตรงนี้มันน่าจะทำใหคนประเภทนี้ทำในอาชีพนี้ได้นานที่สุดเพราะว่าการเป็นดาราบางทีเวลาไปออกงานทีก็ต้องจ้างช่างหน้าช่างผมเสื้อผ้าเดินทางว่านี่ใช่ไหมค่าใช้จ่ายมีตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายดูแลคนที่บ้านดูแลครอบครัวดูแลตัวเองต่างกันนะประมาณนั้นอันนี้ถ้าเกิดใครไม่เคยรู้จักเด่นมาก่อนทำที่จะบ่งบอกความเป็นนักเรียนมากคิดว่าคืออะไรทำที่หล่อมากตลกมากเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยกินง่ายมากกินง่ายมากผมเป็นคนที่กินง่ายมากไม่เคยมีปัญหาเรื่องอาหารเลยต่อให้แบบ
อาหารอะไรก็ได้ผมกินได้หมดอ่ะเผ็ดร้อนแบบอาหารบ้านๆอาหารแบบร่วงทอดพึ่งคั่วอะไรเงี้ยกินได้หมดเลยคือยิ่งของแปลกๆใหม่ๆอยากจะลองมากอันนี้คือสามคำแล้วจ้ะเข้าป่าก็ไม่ตายเห็นมาเข้าเรายิ้มเลยเข้าเรายิ้มเลยเป็นยังไงแล้ววันนี้กี่ปีรู้จักกันก็9ปีแล้วเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆมันเริ่มรู้จักกันมากขึ้นว่าใครเป็นยังไงอะไรเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบ็คย้อนกลับไป9ปีที่แล้วเนี่ยอะไรในตัวเราเนี่ยที่ทำให้ได้รู้สึกแบบใจมากอยากจะแบบดีใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคงเป็นเพราะว่าแบบ ความซื่อความใสของเขามั้งความเป็นห่วงหรือว่าความแบบความคือบอกว่าอะไรอย่างเช่นแบบเวลาเราสมมติว่าดวงใจคณีอย่างเงี้ยเราถ่ายคัดปุ๊บมานั่งดูเพย์แบ็คเราก็ยืนดูแต่เขามาก่อนก็นั่งแล้วก็ลุกขึ้นเอาเก้าอี้มาให้เราอะไรเงี้ยตอนนั้นต้นเดียก็ได้รู้จักกันเขาคงไม่สนใจเขาบอกโอ้ยนี่คงเหนื่อยนะให้มันนั่งเถอะให้มันนั่งก่อนเถอะอะไรเงี้ยพี่ก็คงเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบเด็กมันน่ารักเว้ยมันแบบอะไรวะแบบผู้ใหญ่มาอะไรเงี้ยเขาจะลุกเขาจะดูแลเวลาโต๊ะอาหารมาวางแล้วเขาแรปไว้ใช่ไหมเวลาเขามาถึงปุ๊บเขาก็จะแกะวางช้อนวางอะไรคือไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเขาอ่ะแต่เขาทำให้โดยที่แม้กระทั่งไม่ใช่ว่าเรานะเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยกินเสร็จก็ขออนุญาตนะคะขอตัวไปหรือไปกับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่อ่อนโยนคือยิ่งพอรู้จักกันก็ยิ่งเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็พอเริ่มรู้จักกันมากขึ้นทำงานด้วยกันมากขึ้นก็เริ่มเห็นว่าเขาเป็นคนที่ชอบคิดในแง่บวกตลอดเขาจะเวลาเราจะเป็นคนหนึ่งที่แบบผู้ชายนะพี่บางทีสมัยก่อนก็จะหงุดหงิดง่ายหรืออะไรแบบอะไรที่แบบคิดตื้นคิดน้อยอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่อธิบายบอกเราให้แบบไม่เป็นไรหรอกนู่นนี่ใจเย็นหรืออะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นก็ก็เลยเป็นการขอความมั่นใจใช่ใช่ใช่แต่ต้องบอกว่าเป็นผู้หวังที่จะแต่งหน้าหล่อมากแล้วก็แค่เกิดมาคู่จิ้นเองมาแล้วแบบโอ้โหแฟนก็ฟอร์มไม่ฟอร์มนี่ได้ไหมที่แฟนฟอร์มข้ามการทำงานของข้ามรายได้ข้ามหลังมาไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนะครับที่จะต้องมาดูแลกันและกันต่อหน้าสาธารณะเมื่อไหร่ที่เราจะหวานเราหวานเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ที่เหมาะหรือสถานที่ที่เหมาะหรือโอกาสที่เหมาะเราก็จะวางตัวให้เหมาะสมกับสถานที่หรือโอกาสนั้นๆนะครับแต่เวลาที่เรามีความสุขกินข้าวไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกคนละคนอาจจะไม่ใช่คนที่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าสวยลอยอยู่อย่างนั้นจริงๆเราก็เหมือนคนเป็นแฟนกันทั่วไปครับอยากใช้ชีวิตที่แบบมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งปัญญาอ่อนติ้งต้องบ้างอะไรเงี้ยเราใส่เสื้อผ้าดีๆเราเฟรมมิ่งดีๆมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยสลัดความอะไรกันออกไปแล้วก็แค่คนสองคนนั่นเองโดยที่ก็เหมือนกับคนทั่วไปก็ไม่ได้อยากให้ใครมาเห็นอะไรมากมายวุ่นวายอะไรมากมายครับแล้วมันมีการมีวิธีแบบจับมือกันได้ผ่านมากรู้อะไรด้วยกันให้กำลังใจกันหรือให้
จริงๆก็ได้เขาช่วยมาเยอะนะก็โชคดีอ่ะโชคดีผมมาโชคดีด้วยแล้วก็ประมาณนั้นแหละคือเขาก็คอยให้กำลังใจแต่ก่อนหน้านี้เพื่อไม่ให้เราเป็นน้องเองต้องเจอจากว่าเรื่องมูลีที่แบบรายการหนึ่งก็ต้องไปทำมูลีคนเข้ามาติดในที่เขาอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องการที่จะทำงานที่หนึ่งอะไรเงี้ยคงไม่ได้มีการพูดคุยกันหรือประเด็นในการที่กำลังใจน้องยังไงบ้างเนี่ยแล้วก็ปรึกษาในเรื่องนี้ผมไม่ทราบเนี่ยเรื่องนี้ไม่ทราบไม่รู้เรื่องแปลว่าตัวน้องเองก็ไม่ได้ส่วนมากถ้าเป็นแบบปัญหาหรือว่าอะไรที่แบบ อะไรเงี้ยบางครั้งถ้าไม่ค่อยมีผลกระทบมากเขาก็จะไม่ได้ความมาเล่าให้เราฟังก็ประมาณนึงนอกจากทะเลาะกันเรื่องซีรีส์นะทำไมมันแยกกันดูหรือคือผมอ่ะดูไม่ค่อยจบแล้วผมก็จะค้างเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องมารอผมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบบางทีแบบเขาก็ดูไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะถ้าไหนเขาดูไปก่อนผมก็ไม่อยากดูแล้วอ่ะอะไรเงี้ยกลัวเขาสปอยล์เหรอไม่ใช่ก็แบบไม่รอเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องวิธีคิดเขามากกว่าครับที่เราได้ส่วนดีๆมาจากวิธีคิดเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเหมือนเป็นสีสันของชีวิตที่เราได้มีความสุขเราได้เห็นแล้วระหว่างเด็กอย่างเงี้ยใครโรแมนติกกว่ากันตอบยากไหมผมไม่อยากอวดตัวเองนะตาหรอกก็ทั้งคู่แหละมีโมเมนต์ประทับใจแล้วหรือเปล่ามาแบบโมเมนต์ที่ตัวคุณอะไรฉันทำให้เราโรแมนติกที่สุดในความต้องมีของมากเลยก็ไม่ค่อยได้แชร์เท่าไหร่โดยมากก็จะเก็บไว้รู้กันแค่แบบสองคนหรือคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ได้รู้สิเมื่อกี้ให้รีวิวเลยตอบอ้อมๆเมื่อกี้ให้รีวิวเลยไปถามคำนั้นพูดสำหรับเราสามคำเราไม่ได้เคลียร์อะไรก็ได้กับข้าวเลิศข้าวเลิศมันพ่อกินง่ายมากเมื่อกี้ป่ะถูกต้องเวลาเขาทำอะไรมาอร่อยๆเราบอกเฮ้ยกินได้อร่อยนี่อร่อยเลยอร่อยเฮ้ยนี่อร่อยมากก็จะไม่เชื่อเพราะเราเป็นคนที่กินอะไรก็อร่อยไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาทำอาหารอร่อยอันนี้เราพูดด้วยความจริงใจจริงใจแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างเลยการมองก็จะใช้เริ่มแต่งหน้าอะไรไม่มีอะไรนอกจากถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจริงๆก็คุยกันอยู่นะคุยกันแต่ผมต้องมั่นใจว่าเขาจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแค่นั้นเองคุณบ้านจะจ่ายใช่พูดอีกคำนึงดีกว่าแฟนคลับเอ็นบอก็สำหรับแฟนคลับ NY จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งกำลังใจ
หนึ่งกำลังใจที่สำคัญจริงๆแต่ละคนก็จะมีบ้านหลักของแต่ละคนอยู่แล้วแต่ก็จะมีบ้านคู่ที่แบบเป็นบ้านคู่ในเดือนยาซึ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่คอยสนับสนุนผลงานของทั้งคู่นะฮะทั้งงานเดี่ยวงานคู่งานคู่กันหรือบางทีน้องร่วมงานกับคนอื่นผมร่วมงานกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอย่างที่บอกเป็นเรื่องที่แปลกก็โชคดีว่าคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าได้รู้จักเราเพียงเพราะผ่านจากตัวละครหรือหน้าจออะไรเงี้ยก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาหามาพบมาสัมผัสกับเราแล้วก็เกิดเป็นความผูกพันเกิดเป็นการต้องขอลูกขอหลานมาเที่ยวขอลูกขอหลานบางคนมีลูกแต่งงานบางคนเรียนจบบางคนตามตั้งแต่สมัยแบบเป็นนักเรียนบางคนตามตั้งแต่สมัยเรียนมีตอนนี้มีสามีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนเพิ่งเป็นรุ่นแม่รุ่นคุณยายต้องขอลูกขอหลานมาเพราะลูกหลานก็เป็นห่วงว่าจะมาได้ยังไงแล้วไปรู้จักเขาได้ยังไงจะไปยังไงรู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยจนพอมาเข้าบ่อยๆมาเข้าบ่อยลูกหลานก็เริ่มสบายใจเริ่มปล่อยเริ่มอะไรใช่ใช่แล้วก็แฟนคลับแต่ละคนเขาก็จะรู้จักกันแลกไลน์แลกเบอร์โทรคุยกันปรึกษากันอะไรเงี้ยเวลาจะไปไหนมาไหนก็คืออะไรดีนะจ๊ะรักมากครับรักมากครับขยายความหน่อยก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะครับผมที่คอยให้การซัพพอร์ตการช่วยเหลือแฟนคลับเป็นหลายคนที่ไม่ได้มาตามงานไม่ได้มีโอกาสมาพบเจอกันเพราะว่าด้วยภารกิจด้วยอยู่ต่างจังหวัดด้วยไม่สะดวกไม่อะไรนะครับผมก็คิดถึงกันเสมอนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนคลับคนให้สุขภาพดีนะครับผมแล้วก็ขอให้อุปสรรคที่ปัญหาที่เจอค่อยๆหมดไปเรื่อยๆเร็วๆนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วก็สร้างความสุขกับตัวเองเยอะๆครับอยากให้ได้ของงานที่เราตั้งใจจะได้เขาไปได้อย่างนี้กับแฟนไอ้คนหล่อลวงครับ3ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์รับรองว่าฮามันเฮิร์ทครบรถแน่นอนเพราะฉะนั้นไปชมกันได้เยอะนะครับสนุกมากพี่หลีเมื่อกี้ก็ไปแข่งกับ